6 โมงครึ่งวันนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยจำนวนหยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเริ่มคู่แรกเที่ยง15 นาทีทางช่อง PPTV นะครับก็ยังเหลืออีก1 คนก็คือเพชรอู่ทองนะครับผมก็เหลืออีก 0.4 เท่านั้นไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวมาว่ารายละเอียดกันนะครับทั้ง4คู่เลยเปิดหัวด้วยสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับวันนี้มา 112.2 ครับลดไป 1.2 นะครับก็ซ้อมอยู่สก.สุงไหงยิมส่วนจอมทัพพุ่มพันม่วงหรือว่าจอมทัพปอพงพัฒน์เดิมนั่นเองนะครับก็มาอยู่โชควิทยาก็ใช้สีเสื้อพุ่มพันม่วงนะครับผมวันนี้มา 111.3 ลดไป 0.3 นะครับก็ชุดเดียวก็เหลือ 0.1 ไม่มีปัญหานะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงฝีมือแน่นอนสายนครนี่จะหลากหลายจัดจ้านกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าล่าสุดที่แพ้มาไม่สวยเท่าไหร่ส่วนจอมทัพนี่โอ้โหเป็นมวยเข่าในสูงยาวเรื่องเชิงไม่สนชนอย่างเดียวนะปั้มในก่อตียิ่งมาอยู่โชควิทยายิ่งแข็งแรงนับวันยิ่งดูมีความมั่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่าฝีมือมวยอาจจะเป็นรองแต่ผมก็เชื่อว่าจอมทัพวันนี้เดินไม่หยุดแน่นอนผมว่าน่าลุ้นจอมทัพไปก่อนยังไงก็มีโอกาสบดเบียดเอาชนะได้ส่วนคู่2ล่าฝันจอเกตวีนาครับมา 134.1 ลดไป 0.1 นะครับแสนแสบพัทรสารนวลยิมมา 133.6 ขาดเอ้ยขาดไป 0.6 นะครับขาด 33.4 ล่าฝันก็ซ้อมอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเก็บตัวนะครับที่เพชรปตอนะครับผมก็ความคุ้นซ้อมก็มีเยอะพอสมควรนะครับส่วนทางด้านแสนแสบนะครับผมก็ซ้อมอยู่ที่สักบุรีรัมย์นะครับเช่นเดียวกับโรโบคอปเมื่อวานเลยมวยเข่าในแข็งแรงนะครับผมก็ดูว่าคู่นี้น่าจะสนุกนะครับเป็นมวยบูทอนแล้วก็เคยเห็นเคยผ่านตากันมาแล้วแต่ยังไม่เคยชกกันนะครับคู่นี้ใจผมชอบแสนแสบนะครับเพราะว่าเห็นโรโบคอปเมื่อวานต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆวันนี้ถือว่าน่าเชียร์เลยอุ้ย3พลเกตลูกสวนนะครับเดิมทีจะเจอกับพุทธิเดชพุ่มพันม่วงนะครับพุทธิเดชมาลด3ปอนด์ลดไม่ลงก็เลยถอนออกไปนะครับเอาลูกขวัญสุจิบะหมี่เกี๊ยวมาเข้าเวรแทนแบบไม่ช่างนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งรูปร่างเลยทั้งลูกขวัญส่วนพลเกตได้ลูกเก๋าครับนะวันนี้มาลดไป 0.4 ลดน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าพลเกตวันนี้เสียเปรียบน้ำหนักลูกขวัญถือว่าหลายโลเลยเพราะลูกขวัญไปปล่อยมาชกแต่ก็ได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวก็ส่วนตัวผมชอบลูกพลกิจอะนะครับยังไงก็ซื้อสภาพการเตรียมตัวสภาพร่างกายไปก่อนละกันส่วนคู่เอกเพชรอู่ทองอขวัญเมืองนะครับวันนี้มาลดไปปอนด์ 2.3 นะครับเมื่อสักครู่นี้ 6:30 เหลือ 0.4 ส่วนจรวดศึกเกียรตินาวีนะครับก็มา 137.6 ลดไป 0.6 นะครับเพชรอู่ทองนี่ไปซ้อมอยู่กับกัตตันเคนนฤภัยนะครับก็ผมมองว่าสภาพร่างกายชั่วโมงนี้เป็นรองแน่นอนถึงกระดูกจะดีกว่าก็เถอะแต่วันนี้ต่อหนัก1ปอนด์แล้วก็ต่อรูปร่างด้วยรวมไปถึงว่าสภาพร่างกายดูแล้วจรวดศึกน่าจะไม่มายืนเต้นยืนคุยแน่นอนจรวดศึกน่าจะมาบู๊มาลุยมาบดเบียดแน่นอนถ้าจรวดศึกมาบู๊ยังไงเพชรอู่ทองมีโอกาสหมดได้นะครับก็ชอบไว้4ตัวนะครับชอบจอมทัพชอบแสนแสบชอบปุรกิจแล้วก็จรวดศึกนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางหน้าเพจมวยไทย2000นะครับตี 5:00 ต้นไปผมก็จะไลฟ์สดหน้าตาช่างให้ได้ดูข้อมูลก่อนใครรวมถึงบทสัมภาษณ์ใครอยากดูบทสัมภาษณ์ชัดๆนะครับในช่วง 11:00 ของเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์ชัดๆที่ผมถ่ายคลิปอีกทีนึงนะครับให้ได้ดูกันชัดๆอีกทีนึงนะครับก็ติดตามไว้ทางเพจมวยไทย2000หรือว่า YouTube มวยไทย2000เช่นเดียวกันครับ